ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาโคนามิได้มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยว่าจะมีการอัปเดตใช่ไหมครับเราก็ได้สรุปกันไปพอสมควรแล้วแต่ในคลิปนี้เราจะมาลงลึกมากขึ้นว่าถ้าทางโคนามิเนี่ยประกาศมาแบบนี้มันอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวันที่โคนามิเนี่ยอาจจะอัปเดตถ้าอัปเดตภายในปีนี้จะมีเท่านี้แต่ถ้าอัปเดตในปีหน้าอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันมากขึ้นก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ทีด้วยละกันนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกนะครับที่โตเกียวประกาศชัดเจนว่าในส่วนของสโมสรลีกต่างๆที่ไม่ได้ไปต่อไม่ว่าจะเป็นพวกตราดและยองชาวเก้04หรือว่าลีกจีนที่จะหายไปหมดเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นวันที่16ธันวาเพราะว่าตัวเกียวบอกเลยว่ากลางเดือนธันวาและมันยังไปเชื่อมโยงนะครับกับเหล่าตำนานที่มาให้แลกล่าสุดแน่นอนว่าตำนานที่มาล่าสุดเนี่ยยังคงมีเวลาให้แลกอีกหลายวันแต่ว่าไอเทมนะครับถ้าเราเข้าไปดูมันจะเขียนชัดเจนเลยว่าอยู่อีกแค่17วันซึ่งมันจะตรงกับวันที่15ธันวาเป็นวันพุธนั่นแหละครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีตำนานมาให้แลกเพิ่มในวันที่16ธันวาเพิ่มเติมนะครับทำไมถึงคิดว่าน่าจะมีตำนานมาให้แลกเพิ่มเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเลื่อนเปิดค่อนข้างยาวแล้วการแลกตำนานนะครับใช้เพียงแค่5,000 eFootball Point เท่านั้นสัปดาห์นึงเนี่ยถ้าเราเล่นเก็บแค่ Match Day เราจะได้ประมาณ800 eFootball Point ใช่ไหมครับ8 5 40 8 6 48เนี่ยประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนเราก็น่าจะสามารถแลกได้แล้วตำนาน1คนคนนี้อาจจะคิดตรงนี้ไปแล้วบวกกับอาจจะมีการแจก eFootball Point อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ไม่รวมจากทุนเดิมที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ eFootball Point เนี่ยยังขยายต่อไปอีกยาวๆแบบนี้คิดว่าตำนานแล้วก็การหายไปของสโมสรที่ตัวเกมประกาศไปนะครับน่าจะเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้เรามาต่อกับประกาศต่อไปที่ทางโคนามิเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าขอโทษจริงๆนะที่เราต้องเลื่อนเปิดออกไปแบบช้าๆโคตรๆเลยสำหรับ eFootball 2022นอกจากแจก 400,000 GP ให้กับพวกเราของฝั่งมือถือแล้วนะครับรายละเอียดก็จะมีประมาณ 5-6 อย่างอย่างแรกเลยก็คือนี่แหละครับสโมสรที่ได้ไปต่อในเกม eFootball 2022อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าลองจับไปเชื่อมโยงกันนะครับกับวันที่16ธันวาคมที่ตัวเกมเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตสโมสรที่ไม่ได้ไปต่อนะครับมีไปต่อแล้วก็ไม่ได้ไปต่ออาจจะอัปเดตวันที่16เช่นเดียวกันก็ได้หรืออย่างที่2ตัวเกมก็จะมีการอัปเดตค่าพลังของตัวนักเตะรวมไปถึงข้อมูลของสโมสรนะครับอย่างเช่นโซชาคูมันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเกมแล้วก็ได้แบบนี้หรือค่าพลังของตัวนักเตะเริ่มต้นเนี่ยผมยกตัวอย่าง10คนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามนี้นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งหน้าต่างสกรีนตอนเข้าเกมเนี่ยจะมีเมสซี่มีโรนัลโดจากยูเวนตุสตรงนี้ก็อาจจะไม่มีโรนัลโดแล้วหรือว่าหน้าต่างเมนูข้างในก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภาพนิดหน่อยๆประมาณนั้นรวมไปถึงข้อมูลฤดูกาลใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับของตัวสโมสรนักเตะภาพรวมทุกๆอย่างเลยนะครับและแน่นอนที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์ในรูปแบบของ Player of the Week POTW หรือว่านักเตะที่โชว์ฟอร์มอันโดดเด่นประจำสัปดาห์ทั้ง11คนพร้อมกับไลฟ์อัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะณปัจจุบันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใน eFootball 2022เนี่ยเขาจะมีในส่วนของ Player Development หรือว่าค่าพลังของนักเตะก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นมีลดลงบ้างตามฟอร์มณปัจจุบันในตัวเกมนะฟอร์ม C เท่ากันหมดยกเว้นตำนานกับไอคอนที่เป็นฟอร์ม B ใช่ไหมครับเรื่องของหัวตกชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้ก็จะมีผลค่อนข้างมากเลยคราวนี้เรามาดูกันว่าฟีเจอร์เพลเยอร์ of the week เนี่ยมันมาล่าสุดเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นในรูปแบบของทีมชาตินะครับมาล่าสุดก็คือวันที่26สิงหาครับถ้าเป็นยูโรก็จะเป็น29กรกฎาคมแต่ถ้าเป็นรูปแบบของสโมสรพฤษภาเลยนะครับวันที่25โอ้โหหายไปนานจนแบบว่าคิดถึงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับในรูปแบบของคลับซีเลคชันอีกด้วยอย่างเช่นพวกบาร์ซ่ามาดริดลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลอะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเราจะพอรู้ได้ยังไงว่าสโมสรไหนเนี่ยน่าจะมาให้เปิดนะครับก็ต้องดูว่าช่วงนั้นเนี่ยมีคู่ไหนที่น่าสนใจที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นบิ๊กแมตช์ครับยกตัวอย่างนะสมมติว่าเกมอัปเดตสัปดาห์นี้แพ็คฟีเจอร์คลับซีเลคชันที่อาจจะมาให้เปิดก็อาจจะเป็นแมนยูอาร์เซนอลก็ได้ในสัปดาห์หน้าเพราะว่า2ทีมนี้กำลังจะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสเปนโปรตุเกสอังกฤษแบบนี้ที่ไม่ค่อยพลาดฝรั่งเศสนะครับมาบ่อยๆแต่ก็ต้องบอกเอาไว้งี้ครับว่าวันจันทร์เนี่ยตัวปกติที่คิดว่าน่าจะมาเพราะว่าถ้าตัดเรื่องของแพ็คบล็อกดอออกไปนะครับมันก็
ไม่น่าจะมีแพ็กอะไรมาให้เปิดแล้วถ้าสมมติไม่เอาฟีเจอร์มานะหรือบล็อกดอนเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นนักเตะตำนานอีกแล้วเพราะว่าตำนานเนี่ย80คนก็มาวนแล้ววนอีกบ่อยมากๆนะครับและก็ไม่แน่อาจจะมีบล็อกดอแบบธรรมดาที่เป็นนักเตะเฉยๆที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจแล้วก็อยากจะไปเปิดกันแต่ถ้าตัวเกมอัปเดตนะมันจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าข้อมูลใหม่นักเตะย้ายทีมค่าพลังใหม่ทีนี้แหละนักเตะ standard player หรือว่า base player ก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเลยที่อาจจะกลับมารอคอยมานานจนคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วผมว่าถ้าตัวเกมอัปเดตเป็น 5.6.0 ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คือเสีย iconic moment คนนี้ที่อาจจะมาให้เปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่ามันน่าจะมีไอคอนคนใหม่ไหมส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีแล้วทั้งไอคอนคนใหม่แล้วก็ตำนานคนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยทั้งไอคอนตำนานก็จะถูกรวมกันไปเป็นเลเจนดารี่นะครับแต่4คนนี้เนี่ยเคยอัปเดตอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วถ้าไม่มีการเพิ่มใหม่เอามาให้เปิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตัวเกมยังคงเลื่อนต่อไปอีกยาวๆแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยปัจจุบันเขาอยู่แมนยูแล้วถ้าเอาโรนัลโดเวอร์ชันยูเว่นี้มาให้เปิดจะยังมีคนอยากเปิดหรือเปล่าอันนี้แซวเล่นนะครับก็อาจจะมาได้เช่นเดียวกันต้องรอดูอัปเดตเพิ่มเติมจริงๆครับและที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือปกติเวลาตัวเกมเนี่ยอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็มักจะมีการแจกโดยเฉพาะบอลดำหนึ่งลูกใช่ไหมครับแต่ว่าบอลทองบอลดำบอลเงินเนี่ยแพ็กพวกนี้ก็ไม่ได้มีให้เปิดแล้วส่วนไอคอนตำนานก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นเลเจนดารี่ส่วนไอเทมต่างๆก็กำลังจะถูกลบออกไปผมว่า3อย่างที่ตัวเกมน่าจะแจกถ้าแจกนะครับก็อาจจะเป็นทองอีฟุตบอลพอยต์หรือว่าเงิน GP แต่ดูแล้วคิดว่าไม่น่าพ้นอีฟุตบอลพอยต์หรือว่า GP มากกว่าเพราะว่าทองเนี่ยเขาไม่ค่อยแจกอยู่แล้วครับสุดท้ายครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเผื่อใจเอาไว้หน่อยตัวเกมอาจจะไม่ได้อัปเดตเร็วแบบนั้นก็ได้นะครับผมเนี่ยคิดว่าตัวเกมนะน่าจะอัปเดตในช่วงของเดือนมกรามากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลาดซื้อขายเนี่ยก็จะมีในช่วงของเดือนมกราเช่นเดียวกันตัวเกมนะถ้าสมมติอัปเดตมกรานะครับเร็วสุดก็อาจจะเป็นวันที่13มกราก็ได้แต่ถ้าสมมติรอตลาดซื้อขายจบก่อนแล้วก็อัปเดตข้อมูลย้ายทีมค่าพลังอะไรปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงของวันที่10กุมภาพันธ์ในเวอร์ชั่น 5.6.0 ก็ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของโคนามิที่มีการประกาศออกมาจะมีการอัปเดตหรือว่ารวมไปถึงอะไรที่น่าจะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นใจระหว่างที่รอตัวเกม eFootball 2022อัปเดตเวอร์ชั่นเต็มซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็นนู่นเลยครับพฤษภามิถุนาก็ได้ที่สำคัญครับต้องย้ำเลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับโคนามินะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเกมที่เลื่อนบ่อยที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการประกาศแอบปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดแล้วก็คงไม่ต้องพูดชื่อครับว่าเกมอะไรทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับสุดท้ายนี้ถามนิดนึงแล้วกันนะครับอยากเห็นอะไรในการอัปเดตเวอร์ชัน 5.6.0 จากทางโคนามิบ้างขอเป็นบอกกันหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.